ค่ะเราอยู่ที่พิธีส่งมอบข้าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้กับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะได้จัดสรรนะคะข้าวสารให้กับทางเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นจำนวนถึง 32,598 ถุงค่ะเพื่อให้ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะได้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะซึ่งประชาชนนะคะก็ต้องเป็นประชาชนที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะและทางเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะจะทำการแจกนะคะให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในวันที่21 22 23กันยายน2564สำหรับเขต1 นะคะก็ไปรับมอบได้ที่โรงเรียนเทศบาล3โสพลพิทยาคุณานุสรค่ะสำหรับเขต2ค่ะรับมอบที่โรงเรียนเทศบาล1เอ็นเสียงสามัคคีค่ะเขต3ค่ะรับมอบที่โรงเรียนเทศบาล4วัดคลองเรียนค่ะและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต4ค่ะรับมอบได้ที่โรงเรียนเทศบาล2บ้านหัดใหญ่ค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับผู้ที่ไปรับมอบข้าวสารนะคะตามเขตต่างๆนะคะที่อยู่นี้นะคะอย่าลืมนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยค่ะและสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้นะคะทางเว็บไซต์เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะที่บ้านประธานชุมชนนะคะหรือว่าสอบถามได้ที่จากกองสวัสดิการเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากเทศบาลนครหาดใหญ่